ร้านสีชมพูยุพินบิวตี้ลงมาดื่มน้ำก่อนดีกว่าค่ะได้ครับมาเร็วร้านของยุพินเขาน่ะฉันมีหุ้นด้วยนิดหน่อยแต่หุ้นส่วนใหญ่ก็เป็นของยุพินยุพินเอาตังมาจากไหนเยอะแยะทำเลดีแบบเนี้ยเขาเซ็งกันไม่ใช่ถูกๆนะแหมพี่ก็ไม่น่าถามนั่นน่ะสินะก็เห็นกันอยู่น้อยใจในวาสนาเหรอพี่อะไรนะขอบใจจ้ะดูสิเขาทอดแป้งได้กรอบไม่เละไม่แฉะแล้วก็ไม่มีน้ำมันนองจานด้วยแบบนี้นะไฟต้องแรงและต้องรีบผัดเร็วๆเลยนะถั่วงอกนี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะต้องสดสะอาดและใหม่ทุกวันไม่ใช่ว่าจะเอาไปแช่เย็นแล้วจะเอามาใช้วันถัดไปนี่ไม่ได้แล้วนะเพราะมันจะไม่สดและกรอบนี่พี่กำลังคิดอาชีพหลังจากปลดประจำการหรออย่างมากอ่ะพี่ก็คงเป็นได้แค่ลูกจ้างเขาแล้วคนอย่างพี่อ่ะไม่มีทุนเหมือนคนอื่นเขาหรอกงั้นฉันให้กู้แล้วพี่จะเอาอะไรมาค้ำประกันถ้าพี่เอาตัวมาค้ำประกันน่ะฉันก็เชื่อนะแต่ว่ามีข้อแม้นะพี่จะต้องแถมหัวใจมาให้ฉันด้วยก็เป็นอันว่าตกลงกันได้เลยแล้วเราอ่ะก็ไปหาแม่ฉันกัน